แคทจำไม่ทนล่าสุดโพสต์แล้วหลังมีข่าวเบนโพสต์แขวะโอ๊ตนางเอกสาวแพทได้ออกมาโพสต์รูปภาพคู่กับหนุ่มโอ๊ตและน้องเรซซิ่งพร้อมข้อความคุณเขาอยากลองมารับหลานต่อมาหนุ่มเบนก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวหลังโดนเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์รูปพร้อมกับระบุแคปชั่นเอาไว้ว่ามองล่างเราเหลือมองเหนือเราขาดแฮชแท็กรูปเก่าเล่าใหม่ซึ่งเป็นการโพสต์หลังจากที่สาวแพทลงรูปไปไม่นานล่าสุดแพทณปภาออกงานพร้อมระบุว่าโอ๊ตปราโมทไปช่วยรับลูกที่โรงเรียนแต่เลสติ้งตกใจเพราะไม่คุ้นเวลาคนอื่นมารับมั่นใจเบนโพสต์สเตตัสรู้การเทศะหมายถึงความเหมาะสมและไม่สมควรไม่ได้เกี่ยวเรื่องนี้หากฝ่ายชายไม่พอใจเรื่องตนกับโอ๊ตจริงคงโพสต์นานแล้วหรือไม่ก็สายตรงคาดคงเป็นเรื่องเคารพกันในวงการรถซิ่งมากกว่าโดยสาวแพทยืนยันว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องนั้นเพราะที่ผ่านมาตนกับโอ๊ตจริงหนักกว่านี้อีกคาดคงเป็นปัญหาเรื่องวงการแข่งรถของอดีตสามีมากกว่าบอกหนุ่มเว้นไม่เคยถามเรื่องจริงๆกับโอ๊ตปราโมทเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละฝ่ายไม่ยุ่งกันอยู่แล้วส่วนมากจะคุยกันแค่เรื่องของลูกเท่านั้นไม่รู้เบนโพสต์ด่าใครเชื่อไม่เกี่ยวภาพครอบครัวกับโอ๊ตปราโมทแพทคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องวงการขับรถเข่ามากกว่ารุ่นเล็กรุ่นใหญ่อะไรประมาณนั้นเพราะคิดดูง่ายๆถ้าหากเขาจะโพสต์ถึงเรื่องนี้จริงๆทำไมเขาถึงเพิ่งมาโพสต์เอาตอนนี้ล่ะแถมก่อนหน้านี้แพทกับโอ๊ตเราจิ้นมากกว่านี้ด้วยซ้ำแพทลงรูปคู่3คนมาเป็น10รูปแล้วด้วยฉะนั้นคิดง่ายๆเลยว่าไม่ใช่เรื่องของแพทแน่นอนและแพทก็เชื่อด้วยว่าพี่เบนไม่น่าจะโพสอะไรเกี่ยวกับแพทอีกแล้วไม่ได้เกี่ยวว่าเพราะมีเลสเข้ามาด้วยไม่เกี่ยวเลยค่ะเพราะปกติเราก็ลงรูป3คนบ่อยมากอยู่แล้วเราลงมานานแล้วเป็น10รูปแถมรายการเราก็ทำด้วยกันมานานมากแล้วค่ะไม่ใช่แน่นอนคนอย่างพี่เบนถ้าไม่ชอบเขาก็โพสต์เลยค่ะไม่มีเก็บดังนั้นไม่ใช่แน่นอน